นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อเลยก่อนอื่นหมึกปิ้นก่อนนะครับโอเคโอเคไปเป็นปืนพกนะครับบอกว่าคงจะไม่เจอตัวอะไรนะครับโอเคออกจากบ้านล้างแห่งนี้ตัวอะไรไหมไม่เจอครับเจอผีหลอกไหมวายนัดสี่นัดโอ้ยโดนพวกโดนพวกไปสองทีไปเร็วกลับไปที่เครื่องหาดครับเปิดประตูน้ำไหลด้วยครับตรงนี้กลับไปยังที่เดิมครับโอเคเอาตาสัญลักษณ์ออก เอาไปใส่ในห้องโถงด้านหลังนะครับสองอันเจอตัวอะไรไหมไม่เจอดีแล้วที่ไม่เจอครับโอเคห้องเซฟอีกแล้วเก็บก่อนดีกว่าได้สองอันแล้วนะครับตาสัญลักษณ์เหรียญติดไปด้วยครับโ
ไทยซอมบี้ไหมไม่เจอครับลงออกไปทีโอเคลงไปชั้นล่างครับไปที่ห้องใต้ดินสัญลักษณ์ไปครับที่หนึ่งครึ่งอันที่สองสำเร็จตู้ก็เปิดออกเปิดเลยเปิดแล้วจะเจออะไรเจอหมึกปิ้นไม่เป็นไรเราลงไปเลยครับเซฟได้ครับเซฟได้งี้เซฟก่อนดีกว่าครับเอ้าต้องหาเซฟก่อนเซฟครับต่อเลยสุดทางจะมีอะไรตรงนี้คืออะไรไม่มีอะไรนะครับโอ้ลึกขนาดนี้ทางใต้ดินเนี่ยมีแค่แผ่นไม้เปิดประตูไปคือดูเหมือนจะไม่มีทางอื่นหรอกต้องลงบันไดไปนะครับเอ้าเจอแบร์รี่ Jill You're alive Jill เธอมีชีวิตอยู่I was worried, because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Yeah, go hook, son. Oh, I need my...Time to talk. Jill, hand me my gun. ปืนไม่ฉันให้ปืนครับ Thanks, Jill. ดันเร็วดันดันต้องรีบดันแล้วโอเค
ไปสินั่นแหละดีมากดีมากยิงกันไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วลงศพก็เปิดออกครับดูที่ฝาโลงสิเป็นบันทึกนะครับI don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. รีบออกไปที่นี่กันเถอะด้านบนครับมาถึงบ่อน้ำแล้วครับไม่มีช่องอะไรเลยอ๋อใส่เหรียญหมาป่าใช่แล้วครับเอาใส่เหรียญหมาป่าไปเลยไปเหรียญอินซีใส่เหรียญอินซีเข้าไปทางข้างล่างก็จะเปิดออกครับก็คือทางลับนั่นเองสำรวจรอบๆก่อนนะครับเผื่อมีของให้เก็บไม่มีนะครับเราต้องลงไปข้างล่างละใช้ลิฟต์ไฟฟ้าไม่ใช้ครับเปิดจนกว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเปิดในยามฉุกเฉินนั่นเองนั่นไงเปลี่ยนครับปืนพกมาปืนพกมาเยอะเลยเหลือก็ไฟแช็กครับนั่นดีมากแล้วก็ไม่ลืมที่จะเซฟด้วยนะครับเราเตรียมน้ำมันกับไฟแช็กไว้เผาศพครับน่าจะเป็นห้องแล็บใต้ดินนะครับเราจะเจออะไรนั่นไงมันคือซอมบี้ใช่ไหมจับเผาเลยครับโอ้ยเผาไม่ได้มันลุกเ
เป็นผีย่างไปซะการอีกตัวนึงครับอุ้ยหัวแตกเลยไปห้องท่องนี้ครับถูกมันล็อกอยู่ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าทางเดียวที่เราต้องไปครับคือชั้นล่างเราได้สำรวจทีละห้องครับโอ้ห้องนี้มียาด้วยของเฟอร์เดทเก็บมาครับไปดูห้องข้างๆก่อนห้องนี้มีอะไรเปิดครับโอ้เป็นห้องโล่งๆนี่มันคือฟิล์มเอ็กซเรย์อันนี้เป็นปริศนานะครับปริศนาบอกใบรหัสเอกรีเซ็ตครับตัวเล็กตัว A ฮะนี่ตัว Eน่าจะเป็นเรียงตามชื่อนะครับเพราะไม่ได้เล่นนานแล้วหน้าใส่คาร์ดเดวิดไปครับถูกแล้วถูกแล้วเป็นเอกสารทั่วไปนะครับจอร์เนด้ามันคือรหัสนี่เองตรงนี้เรากดอะไรได้อีกไหมอ๋อนี่สวิตช์ไฟกดสวิตช์ไฟครับโอเคบางอย่างเป็นสีแดงให้เราจำสีที่เป็นสีแดงไว้นะครับสลับครับข้างล่างเป็นตัว C รหัสคำแรกนะครับอีส่วนที่เหลือน่าจะเป็น L ครับแปลว่าเซลล์นะครับโอเคเราออกจากห้องนี้ครับโอ้ยประตูเปิดดัง
งนี้ล่ะตรงนี้มันล็อกอยู่ครับห้องนี้ต้องปลดล็อกเลเวลนะครับถึงจะเปิดไดนี่เป็นห้องอะไรเนี่ยห้องเก็บศพหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูน่ากลัวจังโอ้นี่เองเขาใส่รหัสครับรหัสคือจอห์นหนังล่างคือเอด้าครับใช่แล้วเปิดประตูชั้น2นะครับชั้น 2B หากก็คือเซลล์นั่นเองเอ้าไม่ใช่ทำไมครับทำไม SELL ใช่ใช่เมื่อกี้จิ้มเป็นตัว I นะครับพี่เปิดชั้นใต้ดินเปิดชั้น 3F โอเคลองนะครับโดยใช้สาร VX โอ้ยมีผู้หญิงด้วยมันจะลุกขึ้นมาไหมมันคือแบตเตอรี่ดูของป้องกันตัวตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีทั้งมีดกับแบตเตอรี่นะโอเคหมดแล้วครับมาห้องนี้เพื่อปลดล็อกเปิดประตูนะครับแส
ดงว่าต้องกลับไปข้างบนแล้วไปเปิดห้องสามเมฟนะครับ B3F โอเคข้างล่างนี่น่าจะหมดแล้วล่ะวิ่งไปครับเข้าได้มีกล่องยาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเซอร์เบรัสเนปจูนฮันเตอร์ไทแลนด์อ๋อนี่ยังไม่เจอครับกลุ่มทดลองอาวุธชีวภาพนะครับรหัสแผ่นที่2ครับตรงนั้นกระสุนปืนซองเสียดายครับของเต็มโอเคกลับไปชั้นบนครับเก็บของนี่มีอะไรยังเก็บไม่ได้ครับน้ำยาครับเผาศพผีเก็บไปครับโอเคเอาไปลูกซองแทนแล้วครับก็ไม่ลืมที่จะเซฟนะครับสวัสดีครับกับผมก็ขอตัดจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะครับตอนหน้าเราจะเล่นใหม่จนให้จบเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม Channel อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ
ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่